ารนางไม้เจ้าจอมวัดบางกุ้งนี่แหละองค์หญิงมนทาทิพย์จันเจ้าจึงได้ชื่อว่าเจ้าหญิงผู้กล้าหาญรักชาติยิ่งชีพแม้ร่างกายสูญสลายแต่วิญญาณแห่งความรักชาติยังคงอยู่ตราบนิรันดรควรแก่การสรรเสริญและการสักการะบูชายิ่งนักทอเรียงพิบูลเมื่อปี2531บริเวณวัดเป็นป่ารกร้างพระวินัยธรองค์อาจอาริโยได้เดินทางทุดงมาบริเวณที่วัดบางกุ้งปักกลดปฏิบัติธรรมอยู่ข้างอุโบสถหลวงพ่อนิลมณีหรืออุโบสถปลกโพซึ่งเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท่านได้เดินสำรวจบริเวณวัดซึ่งทราบมาบ้างว่าวัดเคยเป็นค่ายทหารจีนบางกุ้งสมัยอยุธยาเป็นราชธานีมาก่อนยามดึกขณะที่เจริญกรรมฐานมักจะมีนิมิตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งชุดไทยโบราณมากราบไหว้หลวงพ่อนิลมณีหน้าอุโบสถปลกโพเป็นประจำมีลักษณะผอมสูงผมยาวใบหน้างามแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครต่อมาไม่นานเสาคานหน้าอุโบสถหล่นตกลงมาพิงอยู่ข้างอุโบสถคืนนั้นเองท่านได้นิมิตเห็นผู้หญิงชุดไทยคนเดิมมาบอกให้นำท่อนไม้ไปไว้ที่หลังอุโบสถแล้วให้สร้างศาลด้วยท่านก็ทำตามให้ชาวบ้านช่วยกันนำไม้มาไว้หลังอุโบสถแล้วสร้างศาลให้ตามคำขอนำไม้ท่อนนั้นแกะสลักเป็นรูปผู้หญิงไม่มีแขนขาไว้ภายในชื่อว่าศาลนางไม้เจ้าจอมผู้คนให้ความเคารพนับถือมากเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารแก่ผู้คนอยู่เสมอต่อมาพระวินัยธรได้ฟื้นฟูวัดบางกุ้งร่วมกับประชาชนจนเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งผู้หญิงแต่งกายชุดไทยโบราณมาปรากฏในนิมิตอีกครั้งได้บอกว่าเป็นองค์หญิงพระนามว่าองค์หญิงมนทาทิพย์จันเจ้าต้องการให้แกะสลักรูปพระองค์หญิงจากต้นโพซึ่งมีอายุประมาณ100ปีโดยขอร้องให้แกะสลักทั้งองค์หลังจากนั้นท่านก็ได้ปรึกษาญาติโยมโดยหาช่างแกะสลักโดยช่างคิดราคาค่าแรง 80,000 บาทเมื่อตกลงราคากันแล้วพอช่างจะลงมือแกะสลักกลับไม่รู้ว่าจะแกะสลักรูปองค์เป็นแบบใดเพราะไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตาองค์หญิงมนทาทิพย์มาก่อนทำให้แกะสลักไม่ได้เมื่อเป็นการดังนี้ท่านเจ้าอาวาสก็ลงมือแกะสลักเองทั้งที่ไม่เคยแกะสลักไม้รูปแบบใดๆมาก่อนการแกะสลักไม้เป็นรูปคนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ท่านใช้ความพยายามอย่างสูงแกะสลักรูปที่เห็นองค์หญิงในนิมิตเหมือนมีอำนาจอย่างหนึ่งมาดลบันดาลให้แกะสลักได้สำเร็จสลักอักษรไว้ที่ฐานว่าองค์หญิงมนทาทิพย์จันเจ้าภายหลังพระวินัยธรได้พบหนังสือกฎแห่งกรรมของทอเหลียงพิบูลเข้าโดยบังเอิญพบเห็นเรื่องราวของพระองค์หญิงมนทาทิพย์จันเจ้าประสูติเมื่อปี2291เช่นเดียวกับที่เคยเห็นในนิมิตเห็นหน้าจะเป็นองค์เดียวกันมีเนื้อหาดังนี้องค์หญิงมนทาทิพย์จันเจ้าประสูติเมื่อปลายกรุงศรีอยุธยาปีพ.ศ. 2291เป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรขุนหลวงหาวัดกับสมเด็จพระเจ้าเอกทัตองค์หญิงเป็นธิดาของ
กรมหลวงบวรวังในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตบ้านเมืองมีเหตุเดือดร้อนมีการช่อราษฎร์บังหลวงผู้ใดประจบสอพรอผู้นั้นจะได้เป็นใหญ่ทั้งที่ไร้ความสามารถผู้ครองแผ่นดินได้แต่ลุ่มหลงเสพสุกกามาหากใครมีบุตรต้องนำมาถวายใครขัดขืนจะถูกประหารชีวิตเหลืออยู่ก็แต่กรมหลวงบวรวังในที่ท่านไม่ทรงยอมเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดไม่คบค้าสมาคมกับใครเมื่อพระธิดาจะเริญพระชันษาเป็นสาวให้ท่านแต่งองค์เป็นชายพร้อมกับข้าทาสบริวารที่เป็นหญิงจำนวน300คนเป็นชายอีก16คนจัดให้ฝึกอาวุธเรียนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเช่นฟันดาบกระบี่กระบองหมัดมวยตำราพิชัยสงครามองค์หญิงส่งเชี่ยวชาญอาวุธตลอดจนเวทมนต์คาถาทรงมีความสามารถด้านวิชาอาคมยากที่ผู้ใดจะเสมอเหมือนเมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกพม่ายกกองทัพมาประชิดเมืองผู้เป็นพระบิดาส่งให้บ่าวไพร่ต่อเรือใหญ่30ลำเรือเร็ว10ลำเรือแจว20ลำพร้อมด้วยพืชพันธัญญาหารอุปกรณ์การก่อสร้างยุทธโธปกรณ์ลงด้วยอาคมพร้อมเรือคุ้มกันองค์หญิงซึ่งแต่งตัวเป็นชายเยี่ยงชายชาวบ้านธรรมดาหลบหนีจากกรุงตอนกลางคืนแต่พระบิดาไม่ได้มาด้วยกองเรือล่องน้ำมาเป็นระยะ3วันพบกองเรือพม่าบรรทุกกระสุนดินดำจึงสั่งให้พลพรรคเข้าโจมตีตอนกลางคืนจึงเกิดไฟลุกโชติช่วงฆ่าทหารพม่าที่กำลังหลับเพราะเมาหมายแทบทั้งสิ้นจนรุ่งเช้าพม่าส่งกำลังติดตามพระองค์หญิงสั่งให้กองกำลังหลบตามชายป่าฝั่งแล้วรายเวทมนต์กำบังตาจนพม่าพ้นไปกองเรือเล็ดรอดไปได้อย่างปลอดภัยแล้วหาทำเลสร้างเมืองเล็กๆอยู่เมื่อคราวศึกบางกุ้งองค์หญิงได้คุมกำลังทหารช่วยเข้ารบพม่าเป็นสำเร็จจนได้รับชัยชนะเมื่อสิ้นอายุไขพระวิญญาณยังคงผูกพันกับวัดบางกุ้งยังคงเวียนอยู่ที่ศาลแผ่บารมีให้ความช่วยเหลือผู้ทุกข์ร้อนที่มาพึ่งพาปัจจุบันศาลนางไม้เจ้าจอมวัดบางกุ้งตั้งอยู่ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม